สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเรียนรวมสถาบันวิทยาสิริเมธีตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองในการพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตรุ่นที่2จำนวน6คนปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นแรกจำนวน2คนและประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่สำเร็จศึกษารุ่นที่2พร้อมพระราชทานทุนสีเมธีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมสำหรับสถาบันวิทยาสิริเมธีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน4สำนักวิชาได้แก่สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาการพลังงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากบัณฑิตทั้งหลายเล่าเรียนทางนี้มาโดยตรงจากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติเป็นอย่างดีเป็นที่หวังได้ว่าทุกคนจะนำความรู้ไปต่อยอดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติการจะประกอบการงานใดๆให้บังเกิดผลสำเร็จบัณฑิตจำต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะในงานที่ทำมีความมุ่งมั่นอีกทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอในส่วนการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็ควรฝึกตนให้เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีไม่หลงตนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูงทั้งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักผูกมิตรสร้างไมตรีไม่เอาเปรียบผู้อื่นรู้จักติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอันจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นงานก็จะสำเร็จผลสมความตั้งใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องมีจิตสาธารณะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอหากทำได้ดังที่กล่าวมาทุกคนย่อมจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทำงานอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขภายหลังจากพระราชทานปริญญาบัตรได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจากนั้นทรงพระดำเนินไปศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานทอดพระเนตรนิทรรศการและห้องปฏิบัติงานวิจัยด้านการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่สำคัญคือโครงการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบสำหรับรถตุ๊กๆไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงานปีงบประมาณ2561ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานผลิตลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ต้นแบบแบตเตอรี่ไอออนลิเทียมเป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่มีประสิทธิภาพสูงมีค่าการเก็บประจุจำเพาะมากกว่า 2,200 มิลลิแอมแปร์ต่อเซลล์สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสำหรับอีตุ๊กใช้ภายในประเทศและยานพาหนะอื่นๆต่อไปต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปอาคารโรงเรือนสาธิตกระบวนการชีวภาพเพื่อการแปลงขยะอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวพันธุ์ทอดพระเนตรโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาสิริเมธีกับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแยกขยะเริ่มดำเนินการปี2561ในพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดน่านได้ดำเนินโครงการวิจัยขยะเพิ่มทรัพย์หรือซีรอสซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการกำจัดขยะของประเทศไทยด้วยการสร้างเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารมูลค่าต่ำให้เป็นสารมูลค่าสูงคือก๊าซชีวภาพและไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต
รวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอนเช่นน้ำมันเบนซินสำหรับใช้ในเครื่องจักรทางการเกษตรและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูงในการจัดทำโรงเรือนเพาะชำสาธิตการปลูกผักโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการที่มีแร่ธาตุสูงช่วยเร่งการเจริญเติบโตมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีหรือเป็น2เท่าของปุ๋ยชีวภาพทั่วไปนับเป็นการดำเนินงานที่ช่วยสร้างรายได้และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ทรงเปิดหอเกียรติภูมิและทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัยเป็นหอสูง3ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโรงเรียนและเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนอกจากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว2รุ่นรุ่นที่1สร้างผลงานวิจัยได้35เรื่องส่วนนักเรียนรุ่น2สร้างผลงานวิจัยได้32เรื่องที่ผ่านมานักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ11รายการและระดับนานาชาติ15รายการอธิการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอและแข่งขันโครงงานวิจัยระดับนานาชาติมีผลงานวิจัยหลายเรื่องติดพิมพ์ในวารสารวิชาการและมีผลงานวิจัย1เรื่องสามารถยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้โรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ17โรงเรียนจาก13ประเทศโดยนักเรียนรุ่นที่2เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ถึง164มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ27ทุนและในประเทศ15ทุนในจำนวนนี้เป็นทุนจากสถาบันวิทยาสิริเมธี12ทุนเวลา 14:11 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECI มีพื้นที่351ไร่ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความสำเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ที่ปตท.ผลักดันมาตลอด25ปีปัจจุบันประสบผลสำเร็จมากสามารถต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าของปตท.ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศผ่านการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้ในปี2560ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ราษฎรชุมชนป่ายุบในปลูกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันเกิดเป็นโครงการวังจันทร์รวมรักปลูกผักแบ่งปันเมื่อแรกตั้งมีอาสาสมัคร37ครัวเรือนปัจจุบันประสบผลสำเร็จดีมีราษฎรสนใจเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นรวมมีสมาชิกทั้งสิ้น78ครัวเรือนและขยายผลจากแปลงผักในครัวเรือนสู่แปลงผักอาหารกลางวันของโรงเรียนในตำบลป่ายุบในจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนป่ายุบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา43บ้านคลองเขตและโรงเรียนบ้านยุบตะเหน่งสมาชิกจะทำแปลงเกษตรปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายหากมีมากจะส่งจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ป่ายุบในภายใต้ชื่อร้านผักวังจันทร์ผลกำไรของกลุ่มผักวังจันทร์จะปันผลคืนให้แก่สมาชิกและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบเหตุฉุกเฉิน
ปตท.ยังร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.สร้างโรงเรือนระบบอัจฉริยะเป็นโรงเรือนปลูกพืชที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความแม่นยำในการเพาะปลูกโรงเรือนนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเกษตรกรทั่วไปรวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาเกษตรนวัตโรงเรียนจิรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิรดาปตท.ยังพัฒนาพื้นที่154ไร่เศษณตำบลป่ายุบในสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจได้รับพระราชทานนามว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิรดาปัจจุบันอยู่ระหว่างงานขุดบ่อน้ำหลักทำเนินดินและถนนรอบโครงการจากนั้นจะก่อสร้างอาคารประกอบวางระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อแล้วเสร็จจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างโรงเรียนจิรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาหลักสูตรอาชีวศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาเกษตรนวัตเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีการศึกษา2562ทุกคนเป็นเด็กในพื้นที่มีครูจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆช่วยสอนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา2วุฒิคือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.จากโรงเรียนจิรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิรดาปตท.เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมานานกว่า40ปีเมื่อประสบผลสำเร็จคิดน้อมนำแนวพระราชดำริต่อยอดเป็นโครงการต่างๆที่เกิดประโยชน์ตอบแทนสังคมตอบแทนชุมชนคิดสร้างเยาวชนให้เป็นนักคิดนักวิจัยและนักปฏิบัติที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ทุกยุคทุกสมัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอชมวิวทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทอดพระเนตรทัศนียภาพในเขตพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ซึ่งมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการ EECI โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform โครงการแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ Community Zone เป็นพื้นที่หน้าโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาจะดำเนินการเรื่องที่พักอาศัยโรงเรียนและห้างสรรพสินค้า Education Zone มีโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีและ Innovation Zone มีพื้นที่สีเขียวจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ครบวงจรของประเทศ4ด้านได้แก่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรวมถึงอุตสาหกรรมดาวเทียมและอากาศยานซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานความร่วมมือกับพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างให้ EECI เป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เวลา 17:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปศาลาธงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งวัดไพรพัฒนาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยในครั้งนี้ไปสมทบทุนสร้างมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์วัดไพรพัฒนาเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ห่างจากแนวชายแดน18กิโลเมตรจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2524ต่อมาในปี2526หลวงพ่อพุทธวายาโมหรือพระครูโกศลสิกขกิจเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ดำเนินการขอจัดตั้งวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2550ได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่องสร้างเสนาสนะต่างๆอาทิอุโบสถศาลาธมกุฏิหลวงปู่สวงกุฏิเรือนรับรองมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์และศาลาการประเรียนนอกจากนี้ยังประกอบพิธีกรรมต่างๆในวันสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นการใช้ศาสนาเชื่อมความสัมพันธ์กัน
วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนาชาวไทยและกัมพูชาปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา14รูปและสามเณร1รูปจากนั้นทรงเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า5พระองค์ขนาดฐานกว้าง69นิ้วสูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่มหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์และทรงเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สวงขนาดเท่าองค์จริงในอิริยาบถนั่งสบายเพื่อแสดงถึงการไม่ยึดติดกับสิ่งใดและการทำจิตใจให้ปล่อยวางหลวงปู่สวงเคยพำนักที่วัดไพรพัฒนาเป็นชาวกัมพูชาสมถะและมีความอุเบกขาสูงมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่ศรัทธาของประชาชนและลูกศิษย์ทั่วโด่งแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักหลวงปู่สวงได้ละสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2543องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1วันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ท้องสนามหลวงเขตพระนครเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ประจำปี2562ซึ่งองค์การสงครามสงเคราะห์ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีผู้แทนส่วนราชการสมาคมผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดจนทายาทของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ร่วมวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงเกียรติประวัติของทหารอาสาไทยที่อาสาไปร่วมปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่บรรดาชาติพันธมิตรในเรื่องความมีวินัยความกล้าหาญและมีมนุษยสัมพันธ์นอกจากนี้อนุสาวรีย์ยังเป็นที่บรรจุอัฐิของทหารหารที่เสียชีวิตด้วยประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนและผู้แทนหน่วยงานนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยหลายโครงการไว้ในพระอุปถัมภ์พร้อมทั้งทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ